สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่ทิพย์นะคะนี่ตั้งใจมาให้พี่ทิพย์สอนทำกิมจิจะทำอร่อยมาก เคยชิมไปครั้งหนึ่งแล้วติดใจวันนี้เลยมาเรียนให้แกสอนนะคะทำให้ดูด้วยสูตรแก อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ครับมาดูว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งแอปเปิ้ลหนึ่งลูกใช่ขิงหัวหอมใหญ่กระเทียมแครอทแตงกวาหัวไชเท้าต้นหอมและที่ขาดไม่ได้กิมจิต้องผักกาดขาวบางคนก็แบบชอบผักตามที่ใช่แล้วแต่สามารถใส่ผักเพิ่มได้ใช่ชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยหั่นแค่ทำไม่ออกเพราะว่าพี่ทำอันนั้นหั่นเยอะมันก็เลยมันหลุดออกจากกันใช่ครึ่งนึงนี่ก็ฉีกนี่ก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นเศษ1ส่วน4ก็ล้างทำความสะอาดผักกาดขาวที่เราหั่นมาที่นี่เราก็จะมาโรยเกลือหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะก็โรยเกลือค่ะจะแช่ไว้แบบนี้เนาะอืมค่ะก็จะมีเกลือนี่แล้วแต่หรือเปล่าคะเพราะเดี๋ยวก็ล้างออกใช่ไหมใช่ใช่คือแล้วแต่เลยเราโรยให้ทั่วคืออย่างนี้ไม่ต้องใส่น้ำเลยใช่ไหมคะพี่คือเราทิ้งไว้อย่างนี้ 4-5 ชั่วโมงแล้วไม่ก็ค้างคืนเลยใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนเขาก็แช่น้ำไม่ต้องก็ได้ต้องเดินน้ำก่อนแบบนี้ใช่เดินน้ำก่อนสูตรพี่ทิพย์ไม่ต้องใส่น้ำล้างต้นหอมกันต่อนะคะนี่เราก็เอามาล้างน้ำเนาะมันถ้าต้นใหญ่มันจะเป็นเมือกเห็นป่ะแต่มันจะเป็นเมือกก็ดูดมันออกนิดนึงแล้วก็มาหั่นชอบยาวสั้นนะแต่เพราะว่าเราจะมาหั่นครึ่งทีหลังคือตอนหมักเกลือก็หั่นยาวไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมันนิ่มแล้วก็มาหั่นอีกรอบนึงก็มีร้านอาหารพี่เคยเห็นอยู่แล้วก็มีสวนผักทำเองปลูกเองก็อะไรมันคอนเทนต์ที่จะทำทุกวันบางคนถ้าเราไม่มีไอเดียก็บางทีก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ถ้าช่วงนี้ทำเล็บร้านทำเล็บจะไม่มีเวลาทำเลยวิทำเล็บอยู่ปิด4อาทิตย์นะคะโควิดรอบ2นี่ว่างเลยว่างอันนี้ก็คือทำแช่ไว้งี้แหละ3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือทั้งคืนไปเลยหรือเราจะใส่น้ำไปก็ได้นะแต่คือเราต้องเพิ่มปริมาณเกลือไม่มานี่ว่าเอาสูตรพี่นี่แหละดีแล้วก็คืออันนี้โรยเกลือแล้วก็ทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมงหรือว่าแช่ไปแล้วก็จะมีความนิ่มนิ่มแล้วพี่ก็เอามาล้างอันนี้เอามาล้างน้ำล้างน้ำ 3-4 น้ำล้างเอาเกลือใช่เนี่ยก็จะนิ่มหัวหอมแครอทแต่สียังสวยอยู่นะคะเนี่ยอันนี้แช่ค้างคืนไว้แล้วนะคะผักยังสีสวย
อันนี้ล้าง 3-4 น้ำนะคะล้างเอาเกลือออกหั่นถ้าเราชอบเล็กกว่านี้เราก็หั่นกาแต่พี่ว่าชิ้นใหญ่ก็โอเคนะแล้วที่เขาไปซอยกันเหรอแบบขูดใช้ที่ขูดใช่คือเราเอาผสมเนี่ยอันนี้เราก็จะมาขูดเอาผสมใส่ในน้ำซอสถึงไม่มีสูตรตายตัวนะกิมจินี่ผักอะไรก็ได้หมดนะพี่ว่าเกือบนะเกือบหมดแครอทเราก็หั่นเป็น2แบบนะคะขูดเป็นเส้นๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเดี๋ยวรวมได้ไม่เป็นไรนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปคลุกเขากับเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกเขากันอีกรอบที่พี่แช่ไว้ก่อนเห็นไหมมันก็จะนิ่มบางคนเขาก็ขูดเป็นเส้นแล้วเอาไปคลุกกับน้ำโซดเลยนะคือเขาไม่แช่แล้วแต่สูตรใช่โอเคค่ะตอนนี้มาต่อกันด้วยแตงกวาแตงกวาไม่ต้องแช่เกลือนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะนิ่มอยู่แล้วตอนคลุกเขาไปด้วยกันบางคนก็ไม่ขูดเปลือกแต่พี่ว่าเอาออกนิดนึงเนาะเนี่ยแบบความสวยงามขลอมขลังบางคนเขาก็ไม่เอาไส้ออกนะบางคนเขาก็เอาออกแต่พี่เอาออกนิดนึงเนี่ยเพราะว่าไส้มันจะนิ่มมาก มันจะเละไปเลยนะใช่นิดนึงไม่ต้องเอาออกหมดก็ได้ปัดๆก็ได้จ้าทำสูตรแบบนี้น้ำที่แบบนี้ก็คืออันนี้ก็คือจะยาวไปเยอะเลยนะเนี่ยเยอะแล้วค่ะเพื่อนเยอะค่ะอันนี้สามน้ำ200มิลลิลิตรนะคะเราจะทำแป้งกวนกันแล้วเดี๋ยวแฟนกลับมาถามเธอมาทำอะไรบ้างใช่กันจริงอันนี้แป้งข้าวเหนียวใช่ไหมคะจ้ะโอเคแป้งข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะก็คือแป้งไม่ใช่แป้งเป็นแป้งเดี๋ยวพูดเป็นมือชิ้นนี่ก็เดี๋ยวกวนจนแป้งสุกนะคะเดี๋ยวให้มันเดือดคนไปเรื่อยๆจนเดือดเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีนะคะนี่นะคะแป้งเริ่มสุกแล้วนะก็สุกเลยนะแป้งใส่แล้วก็พักให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคลุกกับผักที่เราหั่นไว้เรามาเตรียมปอกกระเทียมปอกขิงปอกหอมแอปเปิ้ลทีหลังเนาะก็คืออันเนี้ยสูตรเนี้ยสูตรที่ต้องขูดรวมกันแอปเปิ้ลขิงกระเทียมหอมใหญ่ขิงหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมขิงกระเทียมกับหอมใหญ่เดี๋ยวเราหั่นแล้วก็เดี๋ยวจะผักปั่นรวมกันนะคะเสร็จแล้วใส่ถ้วยพักทิ้งไว้บางคนเขาใส่ลูกอะไรสาเขาเรียกอะไรเบอร์เนสซาลี่สาลี่ใช่แต่พี่ใส่แอปเปิ้ลจ้ะพี่ชอบเปรี้ยวไงแอปเปิ้ลจะออกหวานสาลี่ก็หวานนะคะจะหวานมากกว่า
ถ้าใส่แอปเปิ้ลเขียวก็จะดีจะยิ่งเปรี้ยวเต็มถ้วยเดี๋ยวฟันมันก็จะเป็นละเอียดกว่านี้อันนี้แป้งที่เรากวนเมื่อกี้นี้ขิงกระเทียมแอปเปิ้ลที่เราหั่นหัวหอมที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้ก็เอามาปั่นรวมกันเลยค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะเนี่ยพี่ว่าเครื่องมันเยอะเอาเป็น3เลยเพราะปกติพี่ใช้ครึ่งหัวนะอุ้ยตายแล้วมั้งไม่เป็นไร sorry น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาไป4ช้อนซีอิ๊วขาวเท่ากัน4ช้อนเหมือนกันสองช้อนชา3 2ช้อนโต๊ะก็4ช้อนชา2ช้อนโต๊ะก็4ช้อนชาใช่เพราะว่ามันเยอะไงมันมีแตงมีอะไรด้วยเงี้ยเพราะว่าเราเอาไอ้นั่นล้างไงที่เราแช่ไปใส่เกลือเพิ่มอีก1ช้อนชาไปสัก2แล้วกันนะก็คือ1ช้อนโต๊ะเกลือนะเกลือ1ช้อนโต๊ะโอเคอันนี้เราจะปั่นอันนี้ก็คือน้ำมันมีน้อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเพิ่มเติมน้ำเพิ่มไปนะคะให้มันปั่นได้ค่ะต้องเพิ่มน้ำตาลไปอีก2ช้อนนะคะน้ำตาลอีก2ช้อนเครื่องมันเยอะมากโต๊ะเพราะปกติพี่น้ำทิพย์จะทำแค่ครึ่งหัวใช่ค่ะตอนนี้ทุกอย่างเพิ่มเลยเพิ่ม2เท่าก็เลยก็คือมีแค่เกลือที่ว่าเกลือใส่แค่2ช้อนชานอกนั้น4ช้อนโต๊ะหมดน้ำตาล4น้ำปลา4รสดีสี่ซีอิ๊วขาว4ส่วนรสดีก็แค่2ช้อนชานะรสดี2ช้อนชาเกลือ2ช้อนชาแป้งมันอยู่ข้างล่างแต่ไม่เป็นไรคือเครื่องเราเยอะมากชิมตอนนี้ลองชิมเลยประมาณน่าจะแตกพี่สิต้องชิมเพราะว่าพี่จะเอาพี่รู้ว่าต้องรสชาติเป็นยังไงตัวเองจะได้จับรสชาติได้อ่ะนี่ช้อนเล็กเดี๋ยวแป๊บขอชิมก่อนจะเค็มหวานประมาณเนี้ยอร่อยอร่อยเลยไม่น้ำตาลเมื่อกี้2ช้อนชาไอ้2ช้อนโต๊ะยังไม่ละลายอยู่แล้วมันยังไม่ค่อยละลายแต่อร่อยแล้วพริกนี่ตามความชอบใช่ไหมใช่พี่ว่าใส่หมดเลยคือเราเน้นเครื่องอ่ะถ้าพี่ทำอะไรนะพี่จะเน้นแบบ
อกจากว่าเออทำให้แฟนฝรั่งพริกนี่แล้วแต่คนชอบนะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้เรารสชาติคนไทยต้องเผ็ดถ้าของฝรั่งก็อ่อนเผ็ดหน่อยรสปริมสีมันก็สวยนะจะหอมมากตัวเองลองชิมตอนที่มีพริกดีกว่าชิมอีกรอบตอนที่มีพริกแต่พริกเกาหลีไม่เผ็ดนะอืมเข้มข้นเข้มข้นอร่อยแล้วค่ะโรเชต้าผสมเครื่องเสร็จแล้วก็เอาผักที่เราขูดไว้เมื่อกี้กับหั่นไว้เมื่อกี้ก็เอามาผสมกันสีหน้ากินมากที่เราหั่นเอาไว้เนาะใช่ค่ะจะให้ใช้มือไหมใช้มือเลยค่ะพี่ใช้มือเลยที่อื่นเขาก็ใช้มือเพราะพี่ใส่ถุงมือเนี่ยก็เราจะมาทาตามใบหมดเลยเนี่ยตรงนี้สำคัญมันจะได้คุกเข้าเนื้อกันมาดูดิทีละกีบละกีบกลิ่นมันหอมมากหอมมากเลยนี่ก็เอาไปใส่ตัวเองเลื่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำอย่างนี้แหละเนาะนี่ก็เป็นพี่ว่าต้นหอมพี่ไม่ได้หั่นครึ่งเลยนี่ถ้าหั่นครึ่งมันจะดีไงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกินก็หั่นนะคะใครไปทำตามก็หั่นเอานะคะเนี่ยหั่นแบบเนี้ยคือเราแช่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นดุ้นมันจะดีกว่าเวลาเป็ดแล้วมันจะได้ไม่เละยังเห็นเป็นต้นหอมเป็นผักใช่ลืมไปพี่ไม่เป็นไรของพวกนี้เรามันไม่ตายตัวใครชอบแบบไหนก็บางคนก็ชอบเป็นแบบดุ้นๆเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่คนชอบคุณแม่เลยอยากแม่เป็นสามีคุณแม่แกกลัวไม่ได้ถ้าไหลขอไหลต้นเลยพี่ทำไมไม่รอให้มันซ้อมมือก่อนน่ะเดี๋ยวหนูกลัวเนาะโอเคมันจะได้แบบยังไงมันก็รอดอะไรเงี้ยนี่ก็คุกนะแล้วก็ได้แต่ไม่เป็นไรพี่ให้ตังค์เธอไว้เลยเธอได้ไม่ลืมยังไงก็คือหนูเป็นหนี้แล้วใช่ไหมหนูต้องใช้หนี้พี่ใช่ไหมใช่ค่ะเธอต้องให้พี่ก่อนแล้วค่าให้คนอื่นมันก็กลายเป็นหัวนึงแตงก็หัวนึงมันก็เลยเยอะไงนี่พี่ก็เลยต้องเพิ่มน้ำคุกก็ดีแล้วล่ะดีก็เนี่ยนี่ชิมได้เลยนะของพวกนี้เราต้องชิมมันเหมือนส้มตำนะนี่ถ้าคนเกาหลีอะเขาว่ามันเป็นส้มตำอร่อยคิดว่าไม่รอถึงสองวันเดี๋ยวนี้ไปแอบกินก่อนมันเหมือนยำเลยอะยำผักพวกก็ทำเหมือนอย่างนั้นแหละเกาหลีเขาทำก็โยนอันนี้กินตอนนี้เลยก็ได้นะใช่ได้เลยถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวยิ่งมันยังมีความกรอบของแตงอยู่จะผักอย่างอื่นก็นิ่มก็กินได้แล้วด้วยเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ากินมากค่ะได้สองกล่องผักยังเหลืออีกนะคะนะไปเข้าห้องน้ำเลยพี่พี่เป็นหนูลืมถามแม่เอากาแฟไหมบอไม่ชอบลืมถามแกนานตั้งนานได้แล้วนะคลิกเนี่ยเสร็จแล้วค่ะก็เก็บไว้3วัน4วันแล้วแต่ใช่ค่ะแล้วแต่เราใครไม่ชอบเปรี้ยวมากก็พรุ่งนี้ก็กินได้อีก2วัน3วันค
ถ้าอยากเปรี้ยวมากๆก็ไว้หลายๆวันได้ค่ะแล้วแต่ชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยโอเคเลยนะคะอันนี้ที่เป็นแล้วนะคะ4วันกำลังอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวกำลังดีอันนี้เพิ่งทำใหม่ๆเพิ่งทำนะคะขอบคุณมากนะคะพี่น้ำทิพย์วันนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวแฮชแท็กว่าอะไรครัวพี่น้ำทิพย์หรือว่าครัวน้ำทิพย์ได้หมดได้หมดนะคะอร่อยมากเลยแกทำกับข้าวอร่อยได้หมดกิมจิถ้าสดชื่อเห็นไหมคะเนี่ยสดถ้าคนชอบพริกเยอะๆก็เพิ่มได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นแล้วนะคะเนี่ยโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ